ันนี้พบกับผมนะครับดำรงศักดิ์ณภารัตน์และขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่10นะครับในหัวข้อ ITIS Securities and Governance ครับหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามมาพอสมควรนะครับต่อจากนี้ไปเราลองมาดูวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยกันบ้างอย่างไรก็ตามนะครับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่จะมีขึ้นในโลกนี้นะครับแต่เป็นความเสี่ยงที่มักจะค้นพบในระบบสารสนเทศขององค์กรนะครับและมีความสำคัญจึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามมาพอสมควรนะครับต่อจากนี้ไปเราลองมาดูวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยกันบ้างอย่างไรก็ตามนะครับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่จะมีขึ้นในโลกนี้นะครับแต่เป็นความเสี่ยงที่มักจะค้นพบในระบบสารสนเทศขององค์กรนะครับและมีความสำคัญจึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังอย่างแรกที่อยากจะกล่าวก็คือว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นนะครับจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อองค์กรรู้จักวิธีใช้งานเครื่องมือรักษาความปลอดภัยเท่านั้นการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยและการที่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับองค์กรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงค้นหาจุดเปราะบางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเพื่อที่จะสร้างมาตรการควบคุมดูแลนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือดูแลอย่างเหมาะสมดังนั้นการวางแผนด้านการควบคุมรักษาความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรนะครับการรักษาความปลอดภัยนั้นอาจจะใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติหรือการใช้คนนะครับการทำแบบแมนนวลก็ได้เช่นกันนะครับการควบคุมนั้นจะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือแบบที่1การควบคุมแบบทั่วไปหรือ general controls นะครับและแบบที่2ก็คือการควบคุมระดับ application หรือ application controls เมื่อกล่าวถึง general controls นะครับก็จะเป็นการกำหนดนโยบายหรือกรอบในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแบบกว้างๆนะครับโดยจะกล่าวถึงเรื่องการออกแบบระบบนโยบายด้านความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นตอนวิธีการใช้ข้อพึงระวังในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์การดูแลความปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่องค์กรใช้อยู่นะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆและการนำระบบมาใช้งานการควบคุมประเภทนี้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่เครื่องไม้เครื่องมือใดๆอันหนึ่งหรือไม่ได้เจาะจงไปยังโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับเพียงแต่เป็นมาตรการอย่างกว้างๆที่ให้คนในองค์กรได้รับรู้และควรจะปฏิบัติร่วมกันการทำ general control ก็จะครอบคลุมถึง5ส่วนด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือ software control ก็คือการตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์นั้นมีการได้รับอนุญาตที่จะให้ใช้งานหรือไม่นะครับการตรวจสอบซอฟต์แวร์ระบบนะครับว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างที่2ก็คือการทำ hardware controls นะครับก็คือการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้กับระบบคอมพิวเตอร์เช่นการติดตั้งคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับการดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานได้ดีไม่เกิดความขัดข้องนะครับอย่างที่3ก็คือการทำ data security controls นะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการสำรองข้อมูลและมีการทำลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างที่4ก็คือการทำ implementation controls ก็คือกระบวนการที่ตรวจสอบระบบการพัฒนาและติดตั้งระบบว่ามีความปลอดภัยและมีความถูกต้องในทุกกระบวนการในส่วนสุดท้ายของ general controls ก็คือ administrative controls นะครับซึ่งเป็นมาตรการอย่างเป็นทางการในการควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและต้องให้พนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติด้วยนะครับนโยบายที่ไม่มีการนำไปปฏิบัติก็เสมือนหนึ่งการไม่มีนโยบายนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ขององค์กรก็คือผู้ที่ใช้งานระบบมิได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้ระบบขององค์กรมีความเสี่ยงและจุดเปราะบางอยู่เป็นจำนวนมากส่วน application controls นั้นนะครับจะเป็นการกำหนดนโยบายการควบคุมรักษาความปลอดภัยที่จำเพาะเจาะจงสำหรับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเป็นนโยบายที่มีการครอบคลุมในเชิงลึกมากกว่าเชิงกว้างนะครับเนื่องจากโปรแกรมต่างๆนั้นมีการทำงานมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดสำหรับแต่ละโปรแกรมนะครับตัวอย่างเช่นมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบเงินเดือนย่อมจะต่างจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับการกำหนดมาตรการควบคุมรักษาความปลอดภัยนั้นสามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างเช่นการควบคุมการนำเข้าของข้อมูลนะครับ input controls การควบคุมการประมวลผลหรือ processing controls
และการควบคุมการแสดงผลและการนำข้อมูลออกนะครับ output controls จะเห็นได้ว่าการควบคุมก็จะทำใน3ส่วนหลักๆของระบบก็คือ input process แล้วก็ output นะครับ input controls นั้นจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนำเข้าไปในระบบนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า garbage in garbage out ถ้าข้อมูลที่ input เข้าไปมีความผิดพลาดเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่รับออกมาจากการประมวลผลก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและไม่มีประโยชน์เช่นกันนอกจากนี้ก่อนที่จะนำข้อมูลเข้านะครับก็ต้องตรวจสอบว่าผู้ที่นำข้อมูลเข้านั้นมีสิทธิ์ในการที่จะนำข้อมูลเข้าไปในระบบหรือไม่นะครับเป็นคนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่และต้องมีการควบคุมการแปลงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการจัดการกับข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดนะครับทั้งหมดนี้ต้องออกมาเป็นกฎระเบียบนโยบายมีการเขียนบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติตามได้และไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อโต้เถียงกันในอนาคตในส่วนของ processing controls ก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการประมวลผลข้อมูลนะครับว่าวิธีการประมวลผลขั้นตอนการประมวลผลมีความถูกต้องหรือไม่อันนี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนการของธุรกิจนะครับวิธีคิดหรือกระบวนการทางธุรกิจนั้นเราจะเรียกว่า business logic นะครับหรือว่าตรรกะทางธุรกิจการประมวลผลนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับวิธีการทำงานวิธีคิดทางธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายของ application controls ก็คือการทำ output controls นะครับซึ่งก็คือการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนั้นมีการแสดงผลได้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับมีการจัดเก็บและกระจายข้อมูลไปยังแหล่งรับข้อมูลถัดไปอย่างถูกต้องสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศได้ผลนะครับก็คือการประเมินความเสี่ยงหรือ risk assessment นะครับการประเมินความเสี่ยงนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากก็เนื่องจากว่าองค์กรนั้นมีทรัพยากรอย่างจำกัดนะครับองค์กรไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมจุดเสี่ยงภัยหรือจุดเปราะบางของระบบเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับหรือถึงแม้ว่าถ้าจะทำได้จริงๆก็ต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเงินหรือเป็นเวลานะครับดังนั้นการประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะช่วยให้องค์กรลงทุนกับการควบคุมรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับแต่ก่อนที่องค์กรจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เหมาะสมนั้นองค์กรก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดเปราะบางของระบบตนเองนั้นอยู่ที่ใดและควรมีการกำหนดมาตรการควบคุมอย่างไรนะครับทุกองค์กรควรจะทำการประเมินความเสี่ยงของระบบตนเองเสียก่อนนะครับเพื่อให้การลงทุนในการควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบนั้นคุ้มค่ามากที่สุดการประเมินความเสี่ยงโดยนิยามนั้นก็คือกระบวนการระบุระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมหรือในกระบวนการการทำงานหากไม่มีการควบคุมที่ดีอย่างไรก็ตามครับองค์กรจะสามารถระบุว่าระบบของตนนั้นมีจุดเปราะบางอยู่ที่ใดและจะทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้างให้ได้อย่างครบถ้วนนั้นก็เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะครับดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องคาดการให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดนะครับโดยพยายามทำความเข้าใจระบบของตนเองให้ดีอาศัยประสบการณ์จากการใช้ระบบเข้ามาร่วมคาดคะเนและการกำหนดความเสี่ยงภัยนอกจากนี้นะครับผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรก็จะต้องพยายามประเมินความเสี่ยงให้ออกมาในรูปของตัวเงินหรือออกมาในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ได้นะครับโดยอาจจะประมาณจากมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดความเสี่ยงหรือจุดเปราะบางนั้นถูกโจมตีจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับต้องใช้ต้นทุนในการซ่อมแซมบำรุงรักษาจุดที่เสียหายนั้นคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และมีความเป็นไปได้หรือความถี่ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆกี่ครั้งภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นต้องหยุดทำงานไปนะครับสิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือดูความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกจะเกิดขึ้นสมมติว่ามีความเป็นไปได้ 30% นะครับและแต่ละครั้งที่ไฟฟ้าดับนั้นจะมีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทนะครับความเสียหายที่ออกมาในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือการเอามูลค่าความเสียหาย 100,000 ไปคูณกับความเป็นไปได้ที่ไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกจะเกิดขึ้นก็คือ 30% ออกมาก็จะมีมูลค่าที่คาดการไว้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะมีความเสียหายก็คือ 30,000 บาทเป็นต้นการที่องค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็คำนวณออกมาให้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินได้นั้นนะครับจะทำให้องค์กรสามารถเอาความเสี่ยงแต่ละประเภทนั้นมาจัดลำดับความสำคัญนะครับโดยใช้เกณฑ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าความเสี่ยงไหนที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายในเชิงตัวเงินสูงนะครับก็จัดเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญระดับต้นๆที่องค์กรจะต้อง
ดูแลแก้ไขและควบคุมให้ดีส่วนความเสี่ยงไหนที่สร้างความเสียหายในเชิงตัวเงินน้อยนะครับก็จะจัดลำดับความสำคัญไว้อยู่ในลำดับท้ายๆนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินแนวคิดเรื่อง 80-20 นะครับกฎ 80-20 ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้น 80% นะครับในองค์กรจากความหละหลวมหรือความเสี่ยงภัยในระบบสารสนเทศเนี่ยอาจจะเกิดจากความเสี่ยงที่มีความสำคัญแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับอีกทีนะครับความเสียหาย 80% ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากความเสี่ยงจำนวน 20% แต่เป็น 20% ที่สำคัญเท่านั้นนะครับดังนั้นองค์กรควรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปดูแลความเสี่ยง 20% ที่สำคัญนั้นให้ดีนะครับเพื่อลดความเสียหาย 80% ที่เกิดขึ้นกับองค์กรแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับเมื่อองค์กรได้ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของตนไว้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำถัดไปก็คือการกำหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยหรือ security policy เพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรไว้นะครับนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อความที่ระบุระดับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยและกลไกเพื่อที่จะทำให้องค์กรสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบไว้ได้การกำหนดเป้าหมายจะมาจากการตั้งคำถามที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับอันที่1ก็คือข้อมูลที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างอันที่2ใครเป็นผู้สร้างและควบคุมการใช้สารสนเทศในองค์กรนะครับคำถามที่3ก็คือนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้นั้นมีอะไรอยู่บ้างแล้วนะครับอันที่4องค์กรสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของตนนั้นได้ในระดับไหนคำถามที่5ก็คือจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อกำจัดหรือลดทอนความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรคำถามสุดท้ายครับต้นทุนของความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จะต้องดำเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้นเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรอันไหนคุ้มค่ามากกว่ากันการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยจะเป็นตัวผลักดันที่ก่อให้เกิดนโยบายที่ผู้ใช้ระบบจะยึดถือและปฏิบัตินะครับนโยบายที่ผู้ใช้ยึดถือและปฏิบัตินั้นเราเรียกว่า AUP หรือ Acceptable User Policy นะครับการกำหนดนโยบายแบบ AUP นั้นก็จะครอบคลุมถึงการออกนโยบายสำหรับเรื่องของการใช้ข้อมูลการใช้สารสนเทศการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารนะครับระบบเครือข่ายรวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยนอกจากนี้ AUP จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่พึงมีต่อการใช้ระบบนะครับและรวมไปถึงการเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรด้วย AUP ที่ดีจะต้องระบุว่าการกระทำใดที่ยอมรับได้และการกระทำใดที่เป็นการกระทำต้องห้ามนอกจากนี้นะครับนโยบายด้านความปลอดภัยยังต้องรวมถึงการจัดการระบบการยืนยันตัวตนหรือ Identity Management ด้วยนะครับระบบ Identity Management หรือ IDM นั้นจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ที่เข้าใช้งานระบบขององค์กรนะครับระบบ IDM จะตรวจสอบว่าใครสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรได้บ้างและเข้าถึงได้ในระดับใดในระบบ IDM นั้นจะมีการแบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็นกลุ่มต่างๆแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานความรับผิดชอบที่ทำในองค์กรนะครับพนักงานแต่ละคนจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ IDM ของตนเองดังนั้นการมีระบบ IDM ที่ดีนะครับก็จะทำให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย